ภารกิจเข้าอีกแล้วนะครับไปรับมิสเตอร์โดนัทบิ๊กซีพระราม4นะครับตามจริงเราสามารถย้อนไปที่ซอย36ก็ได้นะครับแต่มันต้องไปยูเทิร์นผมก็จะไม่ไปอย่างนั้นผมก็จะดิ่งขึ้นไปที่ซอยหลักสุขุมวิทนะครับแต่ไปเข้าซอย26นะครับแล้วก็จะลัดเข้าไปบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีพระราม4เข้าแล้วนะครับเมื่อกี้เราเข้ามาซอยถนนใหญ่สุขุมวิทนะครับแล้วก็ตัดเข้ามาที่ซอย34นะครับแล้วก็จะมาทะลุซอย26นะครับเพื่อที่จะไปรับอะไรมิสเตอร์โดนัทนะครับแต่ปัญหาเข้ามาคือดูสิครับฝนตกมีอะไรเซฟหน่อยครับเพราะว่าโทรศัพท์ของผมไม่กันน้ำนะครับแล้วก็ที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพของสายชาร์จนะครับเพราะว่ามันไม่กันน้ำมันเองว้าวเริ่มตกลงมาแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมดูอาการมันก่อนว่ามันจะตกแรงกว่านี้หรือเปล่าหรือมันจะแค่ไปปล่อยลงมานะครับแผนเปลี่ยนนะครับดูสภาพตอนนี้ว้าวค่อนข้างที่จะตกหนักขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโทรศัพท์ของผมไม่กันน้ำนะเดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์เก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่กันน้ำแต่กล้องไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ากล้องมันกันน้ำอยู่แล้วผมจะใส่เสื้อกันฝนก่อนนะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเราเปียกแน่ๆเดี๋ยวสภาพนะครับต้องไปรับอาหารแล้วก็จะไปส่งอาหารท่ามกลางฝนตกนะครับนี่แหละสภาพตอนนี้ว้าวตกหนักนะครับไม่ใช่ว่าตกเบานะดูจากสภาพแล้วตกหนักมากนะครับได้ตั้งหลายแล้วทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับเพราะว่าฝนมันตกจะเลี้ยวด้านซ้ายมือทุกคนนะเพื่อจะเข้าซอย26นะครับ
ถ้าตกช่วงประมาณสัก7โมงเย็น18 17 18โมงตอนเย็นนะครับยิ่งเป็นอะไรที่แล้วเราก็เข้ามาในที่จอดรถแล้วนะครับตอนนี้เราถึงจุดแล้วนะครับเราถึงบิ๊กซีใช่แหละบิ๊กซีพระรามสี่แล้วนะครับดูสภาพครับตอนนี้ก็สภาพรถก็ยับเยินนะครับผมก็ต้องใส่เสื้อกันฝนแล้วก็เดินต่อไปนะครับเพื่อที่จะไปรับเอาออเดอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับเอาออเดอร์ที่ทางเข้านะครับแล้วก็ไปหาร้านผมก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันว่าร้านมิสเตอร์โดนัทมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ตอนนี้ยับเยินดูท้องฟ้าสิครับให้ดูวิวท้องฟ้าค่อนข้างที่จะผมว่ามันน่าจะพายุเข้าแหละเพราะว่ามันน่าจะตกไปแบบทั่วฟ้าแบบตกลงมาหลายจังหวัดนะครับตอนนี้เพราะว่ามันดูแล้วมันแบบไม่มีที่ไหนที่แบบมีสีฟ้าให้เราเห็นเลยนอกจากสีขาวดำแล้วและแล้วเราก็ถึงทางเข้าแล้วนะครับแต่เราจะปรับสภาพให้มันดีกว่านี้ก่อนค่อยเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันเลอะเดี๋ยวผมถอดไอ้เสื้อกันฝนก่อนนะทุกคนนะ